เลยโอ้นอนโอ้โหโอ้ยังไงเดี๋ยวก็มาบุรีรัมย์อีกอาทิตย์หน้าหลังจากที่กินข้าวเที่ยงเสร็จแล้วครับเราก็มาเที่ยวที่ที่บางคนก็ไม่รู้ที่นี่ปราสาทพนมวรรณครับเป็นปราสาทเก่าแก่เมืองโคราชนี่ไงนะเขาบอกว่าไม่ค่อยมีคนได้เห็นไอพี่เอาช่องพระก็ล่ะคือลักษณะคล้ายปราสาทหินพนมปราสาทเขาพนมรุ้งที่บุรีรัมย์เลยเข้าไปด้านในจะเป็นรูปเคารพสำคัญนะครับจากปี1500พุทธศักราช1500มืดไหมมืดนี่ก็ต้องยืนไหว้นิดนึงครับสวัสดีครับปราสาทพนมวรรณนะครับคือสวยจังเลยอยากให้เห็นข้างในเที่ยวแบบผู้ชายบ้านๆครับเงี้ยวยังไม่เคยไปปราสาทเขาพนมรุ้งเลยฮะพอถึงโคราชปุ๊บก็สละมอเตอร์ไซค์ตัวเองแล้วไม่ขี่แล้วซ้อนเขาเอาดีกว่าเนาะจะได้ปลอดภัยบรรยากาศรอบๆก็จะเป็นแบบนี้ครับเหมือนเข้าวัดเข้าวาเนาะแล้วก็มันสงบจิตสงบใจดีมากอยากอยู่จังเลยไม่อยากไปแล้วเฮ้ยมอเตอร์ไซค์บางคันหนีไปแล้วครับไม่รอแล้วเหรอต้องหาคนซ้อนกลับนะเนี่ยร้อนครับแต่แต่งตัวเหมือนอยู่ยุโรปเลยร้อนมาก900ถึง 1,000 ปีมาแล้วครับคนสมัยก่อนเขาสร้างเก่งมากดูศิลปะโบราณครับนี่อ่ะไปหมดแล้ววะสวยใครมาเที่ยวที่นี่ถ่ายรูปสวยครับบอกเลยถ่ายรูปสวยมากรอด้วยครับจะมีคุณยายคนหนึ่งที่ดูแลปราสาทนี้อยู่นะครับก็บอกว่ามอเตอร์ไซค์ห้ามเข้าห้ามลงไปจอดข้างล่างสนามหญ้าไม่ทันแล้วจอดกันเต็มเลยเดี๋ยวผมซ้อนคันนี้กับหมวกฝากเอาไว้ที่ร้านมอเตอร์ไซค์ครับเจ้าถิ่นนี่เดี๋ยวกลับคันนี้นี่พี่ชายคนสนิทราชรถมาเกยไปไปต่อไปต่สายเราเลยเที่ยวแล้วต้องได้เที่ยวที่ที่ไม่เคยเห็นเนาะเราก็ไม่เคยเข้ามาไม่เคยเข้าเลยครับมาโคราชก็ขับผ่านตลอดคาเฟ่หน้าตาเป็นยังไงเป็นโรงงานเลยอยากได้อะไรเปลี่ยนหน้ากากเปลี่ยนตัวถังรถที่นี่ตีให้ได้ตามใจชอบคัสตอมเลยคัสตอมไม่ใช่
่องเที่ยวแบบนี้ฮะลงชุมชนนะแล้วมันจะมีความสุขเพราะว่ารถก็ไม่ติดอากาศก็ดีเมื่อกี้ไปนั่งกินข้าวอยู่ที่ร้านอาหารร้านหนึ่งนะก็รู้สึกว่าโอ้โหมันร่มเย็นสบายมากถึงแล้วจอดรถไว้เนี่ยฮะอันนี้ร้านคัสตอมประจำตำบลนะครับสวยมากคนกรุงเทพที่รู้จักก็มักจะมาที่นี่กันชื่อร้านขำโมโต้ขำไม่รู้เหมือนกันใครชื่อขำหัวเหือไปหมดแล้วมาแล้วเจอไลฟ์ฟิวลี่แล้วมอไซค์คู่ใจใช่สบายเลยครับไม่ต้องขับอยู่หนองคายหรอไม่รู้ว่าสิ้นปีนี้จะได้ไปหนองคายหรือเปล่าแต่อยากไปมากอะไรครับอ๋อได้ๆเดี๋ยวปิดไลท์ก่อนนะฮะเขาอยากจะให้ถอยรถหน่อยพอมั้ยหมดมั้ยสวัสดีตอนเย็นแล้วบ่าย 4:30 นแล้วครับตอนนี้อยู่ที่ด่านคุณทศวัดบ้านไร่นี่คือมีอยู่ช่วงหนึ่งที่วัดบ้านไร่ออกข่าวใหม่ๆรู้สึกอยากมามากแล้วก็ไม่คิดว่าจะได้มานะเพราะว่าไม่ผ่านแน่นอนนะครับอำเภอด่านคุณทศเนี่ยตอนนี้ก็เลยมากับแก๊ง BMW นะครับแล้วก็ได้มาจนได้จุดนี้เนี่ยเขาห้ามผ่านใช่ไหมเป็นเขตก่อสร้างของวัดสวยครับสวยดูครับใครไม่เคยมาครับดูครับตอนนี้จะไลฟ์มือสั่นนิดนึงมือสั่นเพราะว่ามือมันชาหมดแล้วบิดไม่ยั้งเลยโบกมือครับโบกมืออย่าบังใช่ไหมอย่าบังคือเขาทำสวยมากอะโอ้โหแล้วที่เยอะมากเป็นบึงใหญ่ๆนะครับแล้วก็มือสั่นวิจิตรการตาสถาปัตยกรรมวัดบ้านไร่เดี๋ยวจะพาไปดูข้างในกันครับเฮ้ยทำไมกล้องมันสั่นมือสั่นสวยไหมเคยมาไหมครับมือสั่นจริงๆนะเนี่ยตอนนี้มา21คันเอ้ย22คันใช่ไหมครับตอนนี้เหลืออยู่แค่10กว่าคันเองที่เหลือหลงอะไกลก็เกือบ100โลได้ไหมถึงปะหรือ70โลนี่แหละจากตัวเมืองโคราชมั่วครับพี่รุ่งอรุณเคยเข้ามาแล้วหรอเคยมาแล้วหรอชิลคอฟฟี่ชัยนาทพี่พายเรือมาเลยชอบพายเรือใช่ไหมชอบล่องเรือมานี่เลยครับเนี่ยนี่มีบึงมานะวัดบ้านไร่ป๊อปแม่รู้แล้วไม่รู้เพราะผมบล็อกแม่ไปแล้วเหนื่อยเมื่อกี้ไปทดลองซ้อนมาแล้วรู้สึกดีนะไม่น่าเลยไม่น่าขี่มาไกลขนาดนี้เลยโบกมือทักทายด้วยใครเคยมาแล้วยกมือขึ้นนี่ฮะทีมที่หลงมาถึงกันแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปร่วมกันครับ22คันขามาเหมือนไก่จะบินเดี๋ยวดูขากลับเหมือนฮะ เนี่ยขนาดนี้เป็นเขตก่อสร้างที่ไม่ค่อยมีใครมานะครับเขาก็ตั้งใจทำเนี่ยมีเศษกระเบื้องมาทำเป็นลายนู้นนี้นั้นดอกไม้ใบโพดำโพแดงข้าวหลามตัดดอกจิกมาหมดเลย
ก็จะเป็นจุดเช็คอินนะฮะในอนาคตบริเวณตรงนี้ของวัดโอ้โหเศษกระเบื้องแบบเล็กมากเขาก็ตั้งใจมากนะมีแบ็คดรอปไงแบ็คดรอปครับขนาดที่นั่งยังสวยเลยพาเที่ยวครับพาเที่ยวถ้าแม่บ่นก็จะได้มีคนช่วยรับผิดชอบถือว่าเรามาเที่ยวด้วยกันเดินไปอีกหน่อยนึงก็จะถึงสะพานข้ามไปที่เกาะกลางนะฮะเป็นพญานาคหางยาวสามารถเดินขึ้นไปข้างบนได้ด้วยนะฮะข้างบนที่จุดสุดยอดบนนั้นนะครับเรียกถูกไหมจุดสูงสุดของเกาะกลางนั้นนะครับแม่บอกไหนเซเว่นเดี๋ยวต้องไปไลฟ์อีกทีหนึ่งแล้วปลดบล็อกแม่หน้าเซเว่นโอเคนะรอบหน้าชาวสุโขทัยพิษณุโลกก็จะได้เที่ยวพูดยังไงผมจะไปสุโขทัยกับพิษณุโลกครับแอบไปเดี๋ยวจะบอกแม่ว่าไปเยี่ยมป่าที่ชัยนาทแต่ขับเลยไปทุ่งดอกกระเจียวมันอยู่แถวนี้เหรอชัยภูมิไหมใช่ไหมครับที่นี่ครับบรรยากาศดีร่มรื่นไลฟ์พาไปดูพญานาคครับยังหลบร่มก่อน อยากเดินไปดูมากเพราะว่าข้างในนี่รายละเอียดเยอะมากนี่ผมไลฟ์มือสั่นดิ๊กเลยมือบัญชาใช่ครับหลอกแม่บาปก็เดี๋ยวต้องไปทำบุญเยอะๆบอกแม่มาทำบุญแล้วกันงั้นเดี๋ยวเข้าไปแล้วกันครับรอประมาณอีก45นาทีเดี๋ยวเข้าไปถ่ายข้างในครับตอนนี้กำลังจะพาเข้าไปข้างในนะครับต้องรีบทำเวลานิดนึงเพราะว่าพี่ๆเขามาไม่ไหวจอดไกลเดินไม่ไหวเนี่ยมาถึงแล้วไม่เข้ากันข้างในเนี่ยไม่ไหวแล้วนะฮะเดี๋ยวจะหมดเวลาพามาดูไฮไลท์บางส่วนแล้วกันเนาะจากวัดนี้แล้วเขาบอกว่าจะไปที่อ่างเก็บน้ำมวกเหล็กก็จะต้องขับไปอีก100กว่าโลครับไม่รู้จะถึงกรุงเทพกี่โมงงานเขาดีจริงๆครับสถาปัตยกรรมสวยสวยสวยเป็นกระทิงนะฮะตรงนี้เป็นหางพญานาคหางพญานาคพันกันด้วย
้าวยะกุยเดินมาไหวด้วยโอ้โหไกลนะพูดออกอากาศด้วยสวยดีนะครับชายพีอ่ะไม่ได้มาทริปนี้ก็จะไม่ค่อยอธิบายอะไรมากเพราะว่าเที่ยวแบบไม่รู้อีโนอีเนนะฮะเขาพามาไหนก็ไม่ได้บอกกันรู้แค่ว่ามาถึงปุ๊บเออสวยจังนะครับข้างในมีลิฟต์สำหรับผู้พิการแล้วก็ผู้สูงวัยนะครับแต่ข้างในก็มีบันไดมั้งเป็นทางวนขึ้นไปวางเวงใครชรายกมือขึ้นพักที่ไหนคืนนี้กลับบ้านนะไปกลับโคราชเล่นๆนี่ครับนิทานชาดกต่างๆก็จะมีนะครับจารึกเอาไว้ตามเสารอบๆนะครับมีนิทานสอนใจนิทานธรรมะตรงนี้สวยดีเมื่อยเป็นทางวนแบบเต็มพื้นที่วนรอบพี่ขึ้นชมวิหารยังครับได้นะครับเดี๋ยวผมพาขึ้นเชิญเลยครับไหมนี่ครับมีแก้วไกด์เดี๋ยวต้องไปอีกที่หนึ่งดูสิพญานาคตัวยาวพญานาคตัวยาวแล้วก็หางสวยสีชมพูเอ้ยไม่ใช่ร้อนกับเย็นครับร้อนอ๋อร้อนกับเย็นใช่ไหมคนละฝั่งอันนี้ร้อนอันนี้เย็นประจำจุดนัดพบมีกล้องติดหมวกติดรถอะไรมาด้วยก็จะคงจะดีกว่านี้นะจะได้เห็นว่าการขับขี่อย่างปลอดภัยเป็นยังไงค่อยๆขี่บอกเลยว่าค่อยๆขี่นะฮะกรุงเทพโคราช1ชั่วโมงถึงดูสิในวัดนี้มีอะไรสวยๆงามๆเยอะมีหลักมีนี้เลยจ้าหมดแล้วไปด้านดูจริงๆจริงๆถ้ามาเที่ยววัดอย่างนี้ไม่ได้อยากมากับกลุ่มมอไซค์นะอยากพาแฟนคลับมาเหนื่อยเดี๋ยวค่อยโกนคืนนี้ครับเพราะว่าพรุ่งนี้ถ่ายละคร9โมงเช้าพรุ่งนี้พี่จืดเศรษฐีตีนเปล่านะครับรอดูเดือนธันวาที่รู้ๆพรุ่งนี้โดนบ่นแน่ผมไม่คอนติเนียลนะครับโดนเฉือนไปเยอะ
120เหรอไปๆฮะไปๆวังเวงมากวังเวงมีใครเลยวันนี้ไม่ใช่วันหยุดนะฮะก็เลยคนน้อยนิดนึงโอเคนี่รถในฝันรอบหน้ามากับคันนี้ดีกว่าขำขำของใครเนี่ยไปเลยเว้ยนะเอาใส่ท้ายไปเลยแลกกันแลกกันแลกกันนะเอาคันขาวกลับไปนะได้แลกกันแลกกันชอบคันนี้รถเจ้าถิ่นรถเจ้าถิ่นครับฮัลโหลผมสั้นมากอ่ะจากก่อนไปตัดผมก็ประมาณคือยาวปกหูเลยอ่ะนะครับเหมือนครอบหมวกเอาไว้แล้วก็บอกว่าไปตัดแล้วก็บอกว่าเอาออกสักครึ่งนึงแล้วกันนี่จากนี่ขึ้นไปนี่โอ้ my god ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกองจะไลฟ์ให้ฟังแล้วกันนะว่าเขาชมเราว่าไงบ้างเดี๋ยวไปต่อกันที่อ่างเก็บน้ำมวกเหล็กดีกว่าครับพักเหนื่อยพักเหนื่อยบ๊ายบาย